นายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อครม.ฝึกงานโดยระบุว่าเห็นรายชื่อครม.ชุดใหม่จากสื่อแล้วมีคำถามไหวไหมประชาชนฝากความหวังได้หรือเพราะนอกจากนายกหน้าขาวใหม่ถอดด้ามไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนโดดขึ้นมากลุ่มบางเฮียนแถมรัฐมนตรีมาจากพระบวชใหม่รัฐธรรมนูญ60ปราบโกงกำหนดคุณสมบัติรัฐมนตรีขั้นเทพทั้งซื่อสัตย์และจริยธรรมทำให้โผครม.ต้องเปลี่ยนเพราะหลายคนเท่าๆเสี่ยงทำให้คนเสนอหลุดเก้าอี้เหมือนเศรษฐารัฐธรรมนูญ40เกิดสภาผัวสภาเมียแต่วันนี้กำลังจะเกิดครม.ตัวแทนคนเท่าๆไม่กล้าเสี่ยงกลัวทำรัฐบาลล่มสีสัวตั้งครม.นายกเก้าอี้หักรอบ2แน่ส่งลูก2น้องเอากิ๊กมาเป็นรัฐมนตรีแทนสนุกกันระหว่างประเทศนี้ครม.ฝึกงานประเทศคงเจริญพรวดๆดักคอนะอย่าให้เป็นจริงตามข่าวลือขอให้ไม่จริง